คุยกับเบลเยียมนะคะและตอนนี้นะคะอยู่ที่ร้านเลอโรสนะคะซึ่งร้านนี้น่ารักมากแล้วก็เจ้าของร้านก็น่ารักมากเหมือนกันร้านนี้จริงๆแล้วนะคะเป็นร้านขายดอกไม้นะคะแต่ว่าเขามีอาหารแล้วก็คาเฟ่ด้วยนะคะอยากรู้แล้วว่าอาหารของเขาเนี่ยรสชาติจะดีแล้วก็สวยเหมือนร้านเขาหรือเปล่าไปชิมกันค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับคุณขวัญนะคะกับเจ้าของร้านคาเฟ่เลอโรสนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเมนูน่าทานมากอันนี้หน้าตาดีมากอันนี้จะเป็นตัวกะเพราสเต็กเนื้อค่ะเป็นเนื้อสันในนะคะงั้นขอเริ่มที่กะเพราก่อนเลยแล้วกันนะคะตัวนี้จะเป็นข้าวผัดปูค่ะเป็นปูก้อนใหญ่ของที่ร้านนี่คือจะแบบคัดพิเศษจริงๆสำหรับลูกค้านี่มันดีค่ะอันนี้ชื่อว่าอะไรคะอันนี้จะเป็นข้าวยำดอกไม้ค่ะหน้าตาน่าทานมากเป็นจานที่ถ่ายรูปสวยมากด้วยค่ะเพราะว่าสีเครื่องเคียงคือสวยมากๆขออนุญาตนะคะยินดีค่ะขออนุญาตไม่พูดด้วยค่ะเหมือนหน้าตาอาหารแล้วหน้าตาเจ้าของแล้วหน้าตาดิฉันขอไปทำเมนูนี้ได้ไหมคะยินดีเลยค่ะสอนได้ไหมคะยินดีค่ะแต่ว่าขอข้อแม้อย่างนึงค่ะข้าวที่ใช้เนี่ยค่ะที่เป็นของอัญชันเนี่ยขอเป็นข้าวเอไรซ์ไปทำได้ไหมคะยินดีค่ะลองได้ค่ะยินดีอย่างนี้ไม่ปฏิเสธแบบนี้งั้นไปกันเลยค่ะข้าวเอไรซ์นะคะทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพนะคะเดี๋ยวพี่ขวัญเราจะขอหุงข้าวก่อนก็คือตัดซองนี่สุญญากาศสิคะนี่เห็นไหมแพ็คมาอย่างดีค่ะโอ้โหแบบอย่างนี้ต้องกันมอดได้ดีมากๆแน่เลยถูกต้องถ้าไม่เชื่อนะเดี๋ยวเบลจะพอเบลเปิดปุ๊บแล้วให้พี่ขวัญเช็คได้เลยว่านอกจากไม่มีมอดแล้วค่ะแบบข้าวที่เม็ดสวยเรียงตัวสวยมากๆเลยนะคะใช่ไหมคะใส่ข้าวไปครึ่งถุงนะคะเม็ดข้าวเป็นไงบ้างพี่เม็ดข้าวสวยมากๆเลยค่ะนี่อย่างที่บอกเรียงตัวสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็ไม่มีมอดด้วยเขาบอกว่าจริงๆถุงสุญญากาศนี่ดีมากเลยนะคะเนี่ยเก็บไว้ได้นานด้วยนะถูกต้องค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปหุงข้าวกันค่ะได้มาแล้วนะคะข้าวเอไรซ์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำสำเร็จคุณภาพแล้วขั้นตอนต่อไปเราทำยังไงคะค่ะก็ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนำตัวข้าวสวยของเอไรซ์เนี่ยนะคะเอาตัวน้ำสีอัญชันนะคะราดลงไปบนข้าวค่อยๆราดนะคะแล้วก็ใช้มือค่ะค่อยคลุกสีให้มันเข้าไปกับข้าวอะค่ะเราจะคนจนแบบสีมันติดทุกแบบประมาณเกือบๆทุกเม็ดนะคะก็จะเป็นสีฟ้าสวยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราจะได้ข้าวสีฟ้าสวยแล้วทีนี้เราก็จะเริ่มค่อยๆจับขึ้นมาค่ะขนาดประมาณพอกำมือนึงอะค่ะค่ะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนสวยงามมากและนอกจากที่จะมีสีอัญชันแล้วเราสามารถใช้เป็นสีขมิ้นสีกระเจี๊ยบสีอัญชันแล้วนี้เราจะเพิ่มด้วยเอไรซ์ไรซ์เบอร์รี่เพิ่มเข้ามาอีกก้อนนึงนะคะจะได้ให้ดูหลายๆสีหน่อยจัดไปค่ะต้องบอกว่าน้ำจิ้มสูตรของทางร้านเป็นน้ำจิ้มสูตรเด็ดมากๆเลยนะคะบวกกับข้าวเอไรซ์แล้วจะเด็ดขนาดไหนสักครู่ค่ะได้มาแล้วนะคะข้าวยำดอกไม้จากข้าวเอไรซ์ค่ะพี่ขวัญเราต้องชิมกันแล้วแล้วก็ทานกับทานกับเครื่องค่ะเป็นเครื่องยำจริงๆอ่ะสามารถทานแบบคลุกรวมกันทั้งหมดเลยก็ได้อ่ะค่ะอ๋อใช่ข้าวยำดอกไม้จากข้าวเอไรซ์ไปค่ะอร่อยอ่ะไม่แฉะเลยแล้วก็ลินตัวเม็ดสวยนี่ขนาดว่าเราใช้น้ำสีอัญชันแล้วนะคะยังไม่แฉะจะมีความหนึบหนึบของข้าวค่ะเรารู้สึกได้เลยว่าเม็ดข้าวแบบอร่อยมากๆเลยอ่ะพี่ขวัญคำถามเบลไม่เยอะมากถ้าได้ที่ร้านเนี่ยเปลี่ยนมาใช้ข้าวเอไรซ์สนใจไหมคะบอกว่าถ้าจะให้เปลี่ยนมาใช้เอไรซ์ที่ทางร้านคาเฟ่ลาโรเซ่ยินดีมากเลยงั้นก็เข้าทางเราค่ะพี่ขวัญคะถ้าพี่ขวัญอุดหนุนข้าวเอไรซ์นะคะเหมือนได้อุดหนุนเกษตรกรชาวไทยทั่วประเทศเลยนะคะโอ้ยินดีมากๆเลยค่ะส่วนคุณผู้ชมนะคะถ้าใครนะคะสนใจข้าวเอไรซ์นะคะสามารถหาซื้อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศเลยค่ะศูนย์การค้าเดอะมอลล์นะคะสยามพารากอนเอ็มคอร์เทียเดอะพรมนาดเทอร์มินอล21เอ็มโพเรียมแล้วก็โกลเด้นเพลสค่ะแล้ววันนี้นะคะขอบคุณพี่ขวัญมากเลยขอบคุณนะคะคุณเบลแต่ก่อนจากกันไปอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมเรื่องข้าวต้นข้าวเอไรซ์ค่ะ